แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสิงห์ทองซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายที่มาร่วมในงานวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้สักเล็กน้อยเพื่อปรารภธรรมก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้นำพาตนเองมาเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์ให้กับชีวิตให้กับจิตใจของตัวเองก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงเนาะวางมือไว้บนตัก เราอาจจะนั่งเจริญสมาธินั่งเจริญภาวนาควบคู่กันไปใช้เวลานิดหนึ่งวันนี้เห็นพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้มาทำบุญวันนี้ก็คงจะเป็นวันนัดทำบุญเดือนเกิดแล้วก็บวกกับพี่น้องชาวชัยยาต่างสวนโมกชัยยามาทำประเพณีของปักใต้ให้คนกรุงเทพได้ดูได้เห็นอาตมาก็ถือเป็นบุญด้วยที่จะได้พบได้เห็นแล้วความรู้สึกอันหนึ่งมันรู้สึกอบอุ่นยิ่งมาได้ยินคนเก่าคนแก่ของสวนโมกได้เล่าถึงเรื่องราวที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้พาทำตมาถือว่าตมากับหมู่คณะมีบุญตั้งแต่มาถึงตอนเช้าขึ้นไปที่ห้องพักห้องประชุมหลวงพ่อสิงห์ทองได้เล่าเรื่องราวได้ปรารภธรรมได้ให้กำลังใจกับลูกหลานถือว่าคุ้มมะโยมคุ้มมากในเรื่องราวของธรรมการปฏิบัติการภาวนาการทำใจยิ่งมาเห็นพวกท่านทั้งหลายได้มารวมกันอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เห็นคนหนุ่มคนสาวคนอายุยังน้อยก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งกับคนผู้ที่ล่วงการผ่านวัยมาแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างก็คือทุกคนมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตทุกคนหวังความสงบหวังความร่มเย็นหวังความเป็นสุขหวังความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นบรรยากาศของคนผู้ใฝ่ธรรมโดยเฉพาะใฝ่ธรรมธรรมที่อันเป็นธรรมแท้เป็นสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสได้ชี้เอาไว้มันจะง่ายเพราะต่างคนต่างจัดการกับตัวเองจัดการกับใจของตนเองมันจะสุขมันจะทุกข์จะมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะมาทางตาก็ตามทางหูก็ตามทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกคนพยายามตั้งสติให้ตนเองเป็นปกติตั้งสติแล้วก็ให้ตนเองเป็นปกติให้ได้เมื่อเราเป็นปกติทุกอย่างก็ปกติอีกมีความเป็นปกติไม่รุ่มร้อนมีความมั่นคงไม่โยกคลอนพร้อมๆกันนั้นคือเรารอบรู้ในกองสังขารไม่ไหลไปกับการปรุงแต่งที่ทำให้ตนเองต้องเสียหลักส่วนโมกท่านทั้งหลายก็รู้เรารู้ความเกลี้ยงความเกลาความสะอาดจากความทุกข์ร้อนเพียงแค่คำว่าส่วนโมกเนี่ยมันเพียงพอแต่มาเป็นพระเด็กน้อยนับถอยหลังไปเมื่อประมาณปี2533มีบุญตามพระรุ่นพี่ไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไร
แต่พอไปถึงลานหินโค้งภาพที่เห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ครั้งแรกก็ยังประทับอยู่ในตาเสียงที่ได้ยินคำกล่าวของพระเดชพระคุณหลวงปู่คำแรกเลยก็ยังก้องอยู่ในหูเกิดความรักเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสถ้ามาเป็นเด็กบ้านนอกแล้วเป็นคนขี้กลัวยิ่งเคารพยิ่งกลัวหลวงปู่ไม่เคยรู้หรอกว่ามีเด็กคนหนึ่งมีพระเด็กน้อยรูปหนึ่งที่ศรัทธาท่านมากเวลาหลวงปู่แสดงธรรมที่ลานหินโค้งภาคเช้าก็ตามภาคบ่ายก็ตามภาคค่ำก็ตามฝนตกเนี่ยอาตมาจะมานั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเลยในใจตอนนั้นก็อาจจะคิดตามภาษาเด็กว่าถ้าน้ำลายหลวงปู่กระเด็นมาใส่เนี่ยมันจะเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่เวลาหลวงปู่แสดงธรรมเสร็จนั่งอยู่ที่กุฏิท่านตมาไม่กล้าเข้าไปตมากราบอยู่ที่ถนนกลัวหลวงปู่ถามแล้วจะตอบยังไงจะว่ายังไงและจากนั้นก็พยายามทำอะไรก็เพื่อถวายทั้งหมดที่ทางโยมหมอบัญชาทางโยมสวนโมกขึ้นไปก็พยายามเรียกสวนโมกน้อยเสียสวนโมกน้อยสวนโมกอีสานสวนโมกศรีสะเกษจริงๆอาตมาก็ไม่ได้ใฝ่ฝันอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราทำทุกอย่างเพื่อถวายคิดเห็นบุญคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแม้อาตมายังปักอยู่ในหล่มเลนของกิเลสยังสลัดกิเลสไม่ออกแต่ว่าเพียงแค่นึกถึงเนี่ยมันเหมือนกับใจเรามีกำลังทุกครั้งเพียงแค่น้อมจิตไปนึกถึงธรรมที่หลวงปู่สอนไว้เป็นบทกลอนเป็นอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าโยมทุกคนเมื่อได้อย่างว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาเมื่อเราอยู่กับคนที่เขามีความประพฤติไม่เรียบร้อยถ้าเราไม่เข้าใจก็จะไปโกรธเขาไปหงุดหงิดแต่ถ้าเรานึกถึงคำสอนอันนี้เขามีส่วนเลวบ้างก็ช่างเขาเถอะแต่ส่วนดีเขาก็มีน้อมมาดูเราแล้วเราดีทั้งหมดไหมเราก็ไม่ได้ดีทั้งหมดเขาอาจจะอ่อนจุดนั้นแต่ไปแข็งจุดที่เราอ่อนก็ได้ทุกคนมีความดีความบกพร่องแตกต่างกันเขากับเราก็กำลังเดินทางด้วยกันทุกคนต่างมีทุกข์คำว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่มันชัดเจนฉะนั้นจึงพยายามทำโบสถ์ก็พยายามจะทำให้ถวายหลวงปู่ลานหินโค้งก็ทำถวายตอนนี้กำลังทำโรงหนังอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีเป็นคนเขียนแบบไปสามะพร้าวนาฬิเกก็เรียบร้อยจบไปแล้วก็พยายามที่จะทำให้แนวธรรมที่มันสะอาดอาตมาโล่งๆมันไม่สลับซับซ้อนมันอยู่ที่กายอยู่ที่จิตถ้าเรามองให้เห็นแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวมารก็อยู่ในตัวธรรมก็อยู่ในตัวมันไม่ได้อยู่ที่อื่นสุขทุกข์ก็อยู่ที่ตัวอยู่ที่จิตที่ใจเราทั้งหมดฉะนั้นพวกเรามาในนามของศิษย์สวนโมกคนชอบแนวธรรมแบบนี้พึ่งตัวเองพึ่งธรรมทำความเข้าใจกับตัวเองได้แล้วชีวิตเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เป็นทุกข์ด้วยอุปาทานจะเดินหน้าไปตามลำดับแม้ชีวิตจะบ่ายหน้าคล้อยไปสู่ความแตกดับไปสู่ความตายแต่เราจะให้ชีวิตหมดไปกับเรื่องอะไรนี่สำคัญที่สุดตื่นเช้ามาจนกระทั่งหลับหรือหลับไปจนกระทั่งตื่นในแต่ละวันในรอบ24ชั่วโมงนี้เราจะให้ชีวิตเราหมดไปกับความทุกข์ความรุ่มร้อนความวิตกกังวลหรือให้หมดไปกับความสงบหมดไปกับความร่มเย็นหมดไปกับความเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นหรือจะหมดไปกับการเอารัดเอาเปรียบซึ่งสุดท้ายเนี่ยจะเอารัดเอาเปรียบคดโกงแก่งแย่งแข่งขันมาขนาดไหนถึงวันสุดท้ายที่จากโลกนี้เราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีทุกอย่างก็คืนให้โลกร่างกายที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็คืนให้กับโลกทั้งหมดลมคืนให้ลมน้ำคืนให้น้ำไฟคืนให้ไฟดินคืนให้ดิน
ไม่มีอะไรคนดีก็คืนคนไม่ดีก็คืนคนโง่ก็คืนให้ธรรมชาติคนฉลาดก็คืนให้ธรรมชาติคนจนก็คืนให้ธรรมชาติคนรวยก็คืนให้ธรรมชาติแต่ในขณะที่เป็นอยู่ถ้าอยู่อย่างมีธรรมเราจะมีชีวิตที่สงบร่มเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำเป็นแบบอย่างเอาไว้พระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์ครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสทำเป็นแบบเป็นอย่างเอาไว้อยู่ต่ำๆแต่กระทำอย่างสูงอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่แบบติดดินแต่จิตใจไม่ติดดินถ้าไม่มีธรรมล่ะมีความรู้มากมีความฉลาดมากมีทรัพย์สมบัติมากอยู่บนวิมานร่างกายอยู่ในวิมานแต่จิตใจคลุกฝุ่นเป็นชีวิตที่รุ่มร้อนเป็นชีวิตที่ขาดทุนจริงๆชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อกอบโกยไม่ได้เกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่เกิดมาเพื่อเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมสร้างสรรค์บุญกุศลสร้างบุญบารมีแล้วก็พยายามสลัดสิ่งที่หน่วงสิ่งที่ยึดสิ่งที่ทำให้มันหนักใจมนุษย์นี่มันจะเบาไปเรื่อยเมื่อมันเบาแล้วมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นก็ไม่รู้เนาะอาตมานึกถึงยานอวกาศเคยได้อ่านหนังสือเจอมันจริงหรือเปล่าไม่รู้แรกๆเนี่ยบรรทุกเชื้อเพลิงอัดเชื้อเพลิงเข้าไปพอมันทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสู่อวกาศยิ่งสูงมันก็ยิ่งสลัดเมื่อมันไหม้เชื้อเพลิงหมดท่อนนี้ก็สลัดออกเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเบาไปเรื่อยยิ่งสูงก็ยิ่งเบาจิตใจมนุษย์ของความเป็นพุทธเนี่ยทำอย่างไรจะเบายิ่งขึ้นสะอาดยิ่งขึ้นสงบยิ่งขึ้นสว่างยิ่งขึ้นอย่างเรามาวันนี้นอกจากทำบุญตายายทำบุญเดือนเกิดแล้วแต่หมายเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะทำให้ตนเองเบาจากความโลภความโกรธความหลงหรือให้ความโลภความโกรธความหลงมันเบาไปจากใจความชังความเกลียดความอิจฉาริษยาความถือเนื้อถือตัวทิฏฐิมานะให้มันเบาลงมันเห็นผลนะโยมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ 80-90% ได้รับรสแห่งธรรมตรงนี้แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มันจางไปจากใจเท่าไหร่มันสวนทางเลยความทุกข์หมดลงเบาลงเท่าไหร่ความสงบร่มเย็นความเป็นสุขจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นมันสวนทางกันเหมือนกับความมืดกับความสว่างความมืดมิดแห่งราตรีอยู่มาทั้งคืน12ชั่วโมงเมื่อแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าความมืดก็เริ่มจางเมื่อพระอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นความมืดก็ยิ่งจางไปจางไปจนกระทั่งหายสนิทใจเราเหมือนกันเวลาใดที่ขาดสติขาดสัมปชัญญะเวลานั้นมืดมนด้วยกิเลสตัณหาธรรมะที่เคยเรียนเคยรู้เคยศึกษาไม่รู้มันไปไหนจิตใจมืดมนมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายแต่เมื่อเราได้ฟื้นสติกำหนดสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันประกอบกับเจริญอานาปานสติอย่างที่เราทำใจมันจะเริ่มเย็นขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นแล้วก็เบาเย็นแล้วความสว่างจะเพิ่มขึ้นความมืดมนความร่มร้อนเหล่านั้นก็ค่อยๆจางไปจางไปจางไปฉะนั้นการที่เราได้มีสติในอารมณ์ปัจจุบันอย่างที่พุทธองค์สอนให้มีสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเนี้ยเราจะทำอะไรอยู่จะทำการทำงานอยู่กลางทุ่งกลางแดดในออฟฟิศหรือว่าอยู่ในถนนหนทางทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้นั่นคือจิตพุทธะจะอยู่กับเราอยู่ที่นี่ทุกขณะจิตทุกเวลาฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยมันระหกระเหินในเวลาที่ขาดธรรมอาตมาใช้คำหนึ่งมันอาจจะเกินไป
เคยพูดว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยมันบอบช้ำมามากชีวิตนี่บอบช้ำมามากบอบช้ำมาเยอะถ้าเราจะเชื่อตามคำสอนในขั้นของโลกิยะมันบอบช้ำมามากตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชอกช้ำมามากแม้แต่ชีวิตปัจจุบันภพชาติปัจจุบันเมื่อเรายังไม่ได้เข้าใกล้ธรรมยังไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังชีวิตเราก็บอบช้ำระหกระเหินมากับความโกรธบ้างซึ่งความโกรธนั้นไม่เคยทำให้ใครมีความสุขเลยตมาเชื่อเพราะตมาก็เคยเป็นตลอดความโกรธไม่เคยทำให้ใครมีความสุขมันเผามันรุ่มมันร้อนพระพุทธเจ้าบอกว่าความโกรธเป็นไฟแต่คนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฝึกไม่รู้ไม่กำหนดรู้ทุกเนี่ยโกรธแต่เด็กก็เป็นทุกข์เป็นวัยรุ่นก็ทุกข์จนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเป็นวัยทำงานมีครอบมีครัวจนเท่าหัวงอกขออภัยก็ยังอุตส่าห์โกรธอยู่อีกนี่คือไม่กำหนดรู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็เลยไม่หลาบไม่จำทุกทีโกรธทุกทีเป็นทุกทีเกลียดทุกทีเป็นทุกทีรักทุกทีก็เป็นทุกทีหวังทุกครั้งก็เป็นทุกครั้งแต่เราก็ไม่หลาบไม่จำนั่นคือหวังถ้าเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่สิ่งเหล่านั้นก็ทำลายเราไม่ได้ทำอันตรายเราไม่ได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเราเคยผ่านมาแล้วมันก็ทุกข์มันรุ่มร้อนทั้งหมดฉะนั้นหวังวันนี้เรามาทำบุญเบื้องต้นเนี่ยคือเรามาให้ทานมาถวายทานมันสลัดออกสละออกแล้วโยมลองน้อมดูใจดูความรู้สึกมันสวนทางเลยเมื่อเราอยากได้เราจะดึงเข้าหาตัวนี่มันจะทุกข์มันจะกังวลแต่เมื่อเราสลัดออกด้วยจิตใจสมัครเต็มใจให้เต็มใจสละโยมจะเห็นความเบาความเบาความโล่งความสว่างสวัยแล้วความเอิบอิ่มในใจมันเกิดนี่เบื้องต้นนะแต่ถ้าเราสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจให้เป็นปกติอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกเอิบอิ่มมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งเราได้เจริญสมาธิภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นถึงจุดหนึ่งจังหวะหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยมันลงตัวมันจะอิ่มที่สุดเบาที่สุดความรู้สึกเบาใจอิ่มใจเบิกบานใจถึงจังหวะนั้นเนี่ยความรู้สึกรักคนรักสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความรักความเห็นอกเห็นใจความเมตตาความสงสารมันจะล้นอยู่ในใจตมาก็เลยเคยคิดแบบนี้ว่าถ้าใจคนเป็นแบบนี้ทั้งโลกล่ะไม่ว่าคุณจะนับถือพุทธนับถือคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกหรือลัทธิศาสนาใดๆถ้าจิตใจของคนในโลกเนี่ยเป็นเหมือนโยมในเวลานี้เป็นเหมือนเราทุกคนที่อยู่ในสวนโมกกรุงเทพจะมากจะน้อยสงบร่มเย็นเพียงใดก็แล้วแต่ประเมินแล้วเท่ากับพวกเราแบบนี้การคดโกงเบียดเบียนข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบมันจะเกิดขึ้นไหมโลกนี้จะมีสงครามไหมนั่นคืออำนาจแห่งธรรมอำนาจแห่งศาสนาที่มันอยู่ได้โลกอยู่ได้สังคมอยู่รอดคนอยู่ด้วยกันได้เพราะคนดีมีมากเพราะอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมยังปกคลุมอยู่ฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพุทธทาสน้อยๆจงทำหน้าที่นี้แบ่งปันความสุขแบ่งปันศีลธรรมให้มันส่องประกายออกจากความคิดคำพูดการกระทำของเราถ้าตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่ที่นี่ก็ตามกลับไปบ้านก็ตามอยู่ถนนก็ตามทำงานอยู่ก็ตามเรามีความสงบร่มเย็นอย่างนี้นั่นคือนำธรรมะไปฝากนำความสงบร่มเย็นไปฝากพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีความเชื่ออย่างไรจะนับถือลัทธิใดศาสนาใดพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกไม่ต่างกันทุกคนก็ระหกระเหินชีวิตบอบช้ำมาเหมือนกัน
ฉะนั้นวันนี้อาตมาถือโอกาสปารภธรรมใช้เวลาประมาณ20นาทีก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนสงให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารทุกข์ที่พาราตรีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ